ถามต่อมาอาจารย์ครับผมขอรบกวนถามเรื่องมูลค่ากองรีด1 book value คือค่าเดียวกันไหมครับเอ้ยโทษ1 book value คือค่าเดียวกันกับมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ครับโอ้ใช่ประมาณนั้นมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ book value นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย book value ที่เราเห็นในเซตอ่ะมันคือ NAV มันคือ NAV net asset value ประมาณนั้นมันถูก valuation ด้วยอีกวิธีหนึ่งอ่ะเบิร์ดมันชื่อว่า NAV ครับแต่มันประมาณหนึ่งนั่นแหละครับถูกต้องแล้วแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ book value มันคือ NAVอีกอันนึงมันคือทุกคนควรต้องเท่ากับ1ครับเบิร์ดแฟร์ไพรส์อ่ะครับล่างล่างถ้าเราจะถือจนสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือลิสโฮลและราคาตลาดต้องต่ำกว่าบุ๊กแวร์ยูหรือราคาพาเฮ้ยเดี๋ยวกรณีปิดโอกาสขาดทุนถึงแม้ราคาตลาดจะลดลงเรื่อยคือถ้าเอาจริงๆเราก็ควรซื้อในราคาที่มันต่ำกว่า NAV อ่ะต่ำกว่า1อ่ะเนี่ยก็จะเซฟขึ้นนะครับแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยถ้าเราถือจนสุดสัญญาเนี่ยเราได้ผลตอบแทนน่ะตามที่มันควรจะเป็นน่ะเช่นเราอาจจะได้ยิวอ่ะเพราะด้วยปกติเนี่ยนะพวกกองรีทเนี่ยเขาจะปันผล 100% ของกำไรอยู่แล้วจริงปะแล้วก็มีส่วนเกินออกมาด้วยนะก็เป็นส่วนทุนที่เขาต้องคืนกลับมาอะไรพวกนี้นะครับก็ตลอดอายุสัญญาเนี่ยเราจะได้ yield เนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณสัก 7-8% ไม่เกินนี้ 6-8 ดีกว่ากรอบนี้ 6-8% yield นะ yield จริงๆนะครับ 6-8% รวมทุนเรียบร้อยหมดแล้วยังไม่รวมทุนพูดผิดยังอันนี้คือแยกทุนต่างหากแต่ว่าคุณเราจะได้ทุนกลับคืนมาด้วยก็เป็นส่วนเพิ่มไปสมมติเราจะได้ปันผล 6%ยิวจริง 6% แต่เราจะได้ทุนคืนมาอีก 2% ตลอดไป20ปี30ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นไปได้10ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะ 2% ก็สัก20ปีเอ๊ะกี่ปีวะอาจจะนานกว่านั้นอะไรเงี้ย30ปีอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ยิวจริงๆอ่ะได้มัน 6% 6-8 ไม่เกินนี้ครับยิวจริงๆนะอ๋อ